อ๋อเนี่ยเขาเดินไปแล้วเขาโยนเขาน่าจะโยนไปตรงนั้นแล้วก็ขอไม่เกี่ยวนะเข้ามาที่ควบคุมเก็บทางแล้วก็มาเลยสนามบอลลุกละของเลยแล้วรอที่หัวฟังเถอะตอนนี้เป็นโฟมกันสองกระดานนะครับลาบตัวสองว่าตรงนั้นจะเก็บของอย่างเดียวมีใครคนลิฟต์มีลิฟต์เก็บไหมครับโทรถามนี่ว่าใครทำกระต๊อบสติดีสมองดีแค่ช่วยช่วยยังไงรู้ไหมฮะสูบบุหรี่โยนก้นบุหรี่ทิ้งนิดเดียวเท่านั้นเองไฟไหม้มันทั้งโรงงานเลยนี่กล้องวงจรปิดในโรงงานจับภาพให้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบสูบบุหรี่ด้านหลังโรงงานแล้วเดี๋ยวดูนะฮะสักพักหนึ่งเหมือนกับเขาทิ้งก้นบุหรี่ไว้ผ่านไปแค่10นาทีเท่านั้นเองตรงที่เขาทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยมันเป็นเศษลังกระดาษแล้วก็กองแผ่นโฟมเอาไว้ดูนะฮะจาก10นาทีผ่านไป15นาที20นาทีไฟลามทุ่งเลยทั้งโรงงานนี่คือโรงงานในตัวอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับคราวนี้วิ่งแตกตื่นกันทั้งโรงงานเลยและตอนจบสภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือเป็นชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงเอาไว้ได้คือเบื้องต้นตำรวจมีการควบคุมเพลิงเอาไว้แล้วก็เรียกสอบพนักงานทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทิ้งก้นบุหรี่ก้นบุหรี่มวนเดียวนะฮะวอดทั้งบางขนาดนี้เอาลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ดูที่เก็บอะไรอ่ะครับเขาบอกมันเป็นที่เก็บของที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้อ่ะมันเป็นพวกไม้ทะเลกล่องกระดาษแล้วก็พวกพลาสติกที่เขามากองรวมไว้แล้วรู้ไหมว่าไฟมันเกิดขึ้นแบบตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยเพราะว่าพอถึงเนี่ยไฟเนี่ยมันเต็มพื้นที่แล้วมันก็จะลามเข้าตัวอาคารแล้วเราก็รีบทำงานตัดไฟที่จะลามเข้าอาคารได้ก่อนเลยโอเคครับตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วได้แล้วครับอยู่บนอากาศแล้วเหลือคุมควันนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบไม่เป็นไรเพราะว่าก็ต้องรอการสอบปากคำพนักงานทุกคนในโรงงานแล้วนี่คือหลักฐานชัดเจนนะฮะ อย่างที่บอกเลยไม่ใช่คนสติไม่ดีนะสติดีขาดอย่างเดียวคือเรื่องความรอบคอบค่ะสติดีแต่ว่าไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมสุดท้ายจุดเล็กๆจุดเดียวมันเลยกลายเป็นจุดใหญ่ที่ทำให้เกิดความวายวอดโอ้เนี่ยเขาเดินไปแล้วเขาโยนเขาน่าจะโยนไปตรงนั้นแล้วก็ขอไม่เกี่ยวนะเข้ามาที่ควบคุมเก็บทางแล้วก็มาเลยสนามบอลลุกละของเลยแล้วรอที่หัวฟังเถอะตอนนี้เป็นโฟมกันสองกระดานนะครับลาบตัวสองว่าตรงนั้นจะเก็บของอย่างเดียวมีใครคนลิฟต์เก็บไหมครับโทรถามนี่ว่าใครทำกระต๊อบตรงนั้น